เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อ7ปีก่อนผู้ชายคนนี้ที่จบแค่ป.4เขาก็สามารถหลอกตำรวจได้ทั้งกรมตำรวจแล้วก็ยังสามารถช่วยครอบครัวของเขาไม่ต้องติดคุกในคดีฆาตกรรมแล้วที่เขารอดมาได้ก็เพราะว่าตำรวจหาศพที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญไม่เจอแต่ต่อให้ผ่านมา7ปีความซวยมันก็ยังกลับมาเยือนเขาอีกเมื่อตำรวจรู้แล้วว่าศพที่เขาซ่อนเอาไว้มันอยู่ที่ไหนแล้วแถมยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยที่จะล่าเขาเข้าคุกและสุดท้ายคนที่จบแค่ป.4จะรอดจากคดีนี้ยังไงในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องที่ย้ำภาคที่2ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเท่ทุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้าหมีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทวะถ้าซื้อ3ตัวราคาเพียง599บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินทำเสียงงี้กูย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนในวันที่ลูกของผบ.ที่มีชื่อว่าแซมโดนฆ่าตายพอดีผู้ชายที่นั่งอยู่บนเรือตอนนี้เขาก็มีชื่อว่าเดวิดซึ่งเขาก็มีการนัดส่งของผิดกฎหมายกับคนที่ชื่อว่าโทนี่แต่เดวิดเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำงานพวกนี้อีกแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่อยากทำงานแล้วได้ไหมเพราะถ้าเขายังทำงานแบบนี้อีกเมียของเขาได้เลิกกับเขาแน่ๆโทนี่ก็ไม่สนเมียทิ้งก็ดีแล้วไงปัญหามันเยอะจะตายถ้าเมียทิ้งไปเดวิดจะได้ทำงานสะดวกเลยแล้วพอโทนี่เขาได้ของมาเขาก็บอกว่าให้เรื่องเงินส่งของงวดนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเดวิดก็พยายามขอร้องว่าเอาเงินให้เขาเถอะเพราะตอนนี้เขาจะเป็นต้องใช้เงินจริงๆโทนี่มันก็ไม่ยอมเขาบอกเลยใช่ไหมว่างวดหน้าค่อยมาเอาทีนี้เดวิดเขาก็เลยขโมยของคืนมาสุดท้ายแย่งกันไปแย่งกันมาปืนมันก็ลั่นใส่โทนี่แถมดันซวยมีตำรวจมาทางนี้พอดีอีกเขาก็พยายามวิ่งหนีตำรวจจนเข้ามาถึงในเมืองเดวิดเขาก็เห็นแล้วว่าตำรวจน่าจะตามมาไม่ทันแต่พอเขาเดินเข้ามาในเมืองในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่โรงพักกำลังสร้างใหม่พอดีแล้วเขาก็เห็นเหมือนผู้ชายคนนึงกำลังขุดหลุมฝังอะไรสักอย่างนึงตอนนั้นเดวิดก็ยังไม่สนใจเพราะว่าเขาต้องการจะหนีตำรวจก่อนและระหว่างที่กำลังคิดอยู่ว่าจะหนีตำรวจยังไงไอ้ผู้ชายคนที่เขาเห็นคนเมื่อกี้ก็คือ VJ เดินออกมาพอดีเดวิดเขาก็ไม่สนใจตอนนี้เขาต้องหาทางหนีก่อนจากนั้นเขาก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านแล้วก็บอกเมียของเขาว่าให้รีบเก็บของแล้วก็รีบออกจากที่นี่ด่วนเลยแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้ออกไปจากบ้านตำรวจก็มาล้อมไว้หมดสุดท้ายเดวิดเขาก็ต้องยอมมอบตัวและกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้ VJ เขาก็กลายเป็นเจ้าของโรงหนังเรียบร้อยแล้วและชีวิตครอบครัวของ VJ ก็ดูเหมือนว่าจะสงบสุขดีทุกอย่างแล้วนอกจากเขาจะเป็นเจ้าของโรงหนัง VJ เขาอยากทำหนังของตัวเองขึ้นมาอีกแต่ว่าตัวบทหนังที่เขาเขียนขึ้นมาเขาเองก็ยังไม่ค่อยถูกใจเลยและตอนนี้ครอบครัวของ VJ ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ครอบครัวหนึ่งไอ้สองผัวเมียคู่นี้ก็ขยันตีกันทุกวัน VJ เขาก็ไม่สนใจคู่นี้เท่าไหร่เพราะว่าเห็นจนชินแล้วแต่ว่านันดินีเธอก็รู้สึกสงสารคนที่เป็นเมียเพราะว่าตอนที่เธอมีปัญหาเจนนี่ก็ชอบมาช่วยเธอตลอดอาจูลูกสาวคนโตของเราเธอก็มีอาการชักอยู่บ่อยๆแล้วในตอนที่อาจูชักเธอก็ได้เจนนี่มาช่วยนี่แหละทำให้อาการของเธอดีขึ้น VJ ก็เลยโอเคงั้นเขาไปช่วยก็ได้และที่สองผัวเมียคู่นี้ตีกันมันก็ไม่มีอะไรมากชีฟมันก็อยากได้เงินไปกินเหล้าพอเมียไม่ให้เขาก็ตกแล้วพอ VJ จะมาช่วยไอ้นี่มันก็ผ่านไปทั่ว VJ เขาก็บอกว่าถ้าไม่เกรงใจกฎหมายนี่กูกระทืบมึงไปแล้วเนี่ยชีฟก็ถามว่าคนอย่าง VJ นี่นะกลัวกฎหมายทุกคนในหมู่บ้านก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่า VJ ทำอะไรมาเมื่อ7ปีก่อนแล้วพอชีฟมันเริ่มพูดมากเจนนี่ก็เกรงใจครอบครัวของ VJ เธอก็ยอมให้เงินไปแล้วก็ให้ชีฟมันไปไกลๆสักทีจากนั้น VJ เขาก็มากินข้าวที่ร้านลุงมาตินคนในหมู่บ้านบางคนก็ยังคิดว่า VJ เป็นฆาตกรอยู่เลยแต่ VJ เขาก็ไม่ค่อยสนใจคนพวกนี้หรอกจากนั้น VJ เขาก็ไปเช็คความเรียบร้อยที่ออฟฟิศเคเบิลของเขาซึ่งธุรกิจเคเบิลของเขาตอนนี้เขาให้โจเซ่เป็นคนดูแลแทนเกือบทั้งหมดและส่วนเขาก็จะไปคุมธุรกิจโรงหนังของเขาแทนอีกทีนึงแล้วอยู่ๆวันนี้มาเฮดพ่อของแซมก็มาหาเขา VJ เขาก็ตกใจเลยว่ามาเฮดมีธุระอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ย VJ ก็ตัดสินใจเดินมาคุยกับมาเฮดมาเฮดก็บอกว่าเขามาจากลอนดอนมาอยู่ที่อินเดียได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วและแค่ไม่กี่วันเขาก็จะกลับไปที่ลอนดอนเนี่ยแหละและเมื่อปีที่แล้วเองเขาเองก็กลับมาที่อินเดียเหมือนกันแล้วที่กลับมาที่อินเดียก็เพราะว่ามาทำบุญให้แซมครอบครัวของเขาก็ทำบุญโดยที่ไม่มีศพของแซมด้วยซ้ำและนักบวชก็บอกกับเขาเองว่าถ้าไม่มีศพของแซมต่อให้ทำพิธีกรรมอะไรไปมันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกยังไงแซมก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์อยู่ดีมาเฮดเขาก็เลยอยากจะขอร้อง VJ เขาก็แค่อยากได้ร่างของแซมคืนมาเพื่อทำให้แซมได้ไปสู่สุคติสักทีและเขาสัญญาเลยจะไม่บอกใครทั้งนั้นแม้แต่กระทั่งเมียของเขาด้วยแน่นอนว่า VJ เขาก็ช่วยเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆเขาเองก็ไม่อยากเอาครอบครัวเขาไปเสี่ยงเหมือนกันจากนั้น VJ เขาก็มาเจอกับผู้กำกับสร้างหนังคนหนึ่งผู้ชายคนนี้
ขาก็มีชื่อว่ามูลาในหนังที่เขาอยากจะสร้างเขาก็เอาบทมาให้หลายคนดูแล้วเหมือนกันซึ่งทุกคนก็ประทับใจหมดแต่ตัวของเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบตอนจบของหนังเลยและหนังที่ VJ อยากจะสร้างขึ้นมาในหนังเรื่องนี้มันก็สร้างมาจากชีวิตของเขาเนี่ยแหละแน่นอนว่าเงินในการสร้างหนังทั้งหมด VJ ก็ต้องเป็นคนหามาเองพอกลับมาที่บ้านนันดินีเธอก็พูดเรื่องนี้ด้วยเธอก็รู้ว่า VJ เป็นคนที่ชอบหนังมากแล้วตอนนั้นตอนที่ VJ ขายที่ดินเพื่อมาสร้างโรงหนังเนี่ยตอนนั้นเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรสักคำและการที่ VJ ตัดสินใจแบบนั้นชีวิตครอบครัวของเรามันก็ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ VJ คุณอยากจะสร้างหนังขึ้นมาหนังเรื่องนึงมันก็ต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะแต่ VJ เขาก็มั่นใจว่ามันไม่ขาดทุนหรอกแล้วที่เขาทำก็ทำเพื่อครอบครัวไงและในตอนนี้ก็เป็นตอนที่เดวิดออกมาจากคุกพอดีพอกลับมาที่บ้านชีวิตครอบครัวของเขาก็แย่มากแค่จะหาอะไรกินไปวันๆมันก็ยังยากเลยแล้วแถมลูกชายของเขาก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยด้วยซ้ำทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าเดวิดนั้นไปรับงานพวกนั้นนี่แหละและส่วนทางด้านมาเฮดกับมิล่าตอนนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมิล่าเธอก็ยังทำใจเรื่องแซมไม่ได้อยู่ดีขนาดตอยเธอรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าลูกของเธอก็ตามตัวเธอเองก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้มาเฮดก็เล่าเรื่องที่เขาไปเจอกับ VJ ให้ฟังมิล่าก็ถามว่าจะไปเจอกับ VJ เพื่ออะไรเนี่ยแล้วคิดว่า VJ จะยอมบอกหรือไงว่าร่างของแซมอยู่ที่ไหนและส่วนทางด้าน VJ ตอนนี้เขาก็ออกมากินเหล้ากับเพื่อนเพื่อนเขาก็ถามว่าหนังของ VJ เมื่อไหร่จะได้ทำสักทีเนี่ย VJ เองก็เขียนบทเสร็จมาตั้งนานแล้วแล้ว VJ ไม่กลัวคนอื่นมาขโมยไอเดียไปทำหนังก่อนหรือไง VJ ก็บอกว่าเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่าเขาป้องกันเรื่องนั้นไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาบทหนังของเขาเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือด้วยถ้าเกิดว่ามีใครขโมยบทไปทำหนังเขาก็ฟ้องลิขสิทธิ์ไงเพราะว่านิยายเรื่องนี้เขาเป็นคนตีพิมพ์เป็นคนแรกเพื่อนก็งงแล้วเอาบทหนังมาเขียนเป็นหนังสือซะละแล้วถ้าตอนทำหนังจริงแล้วใครจะมาดูเนี่ยก็คนที่อ่านหนังสือกับคนดูหนังลูกค้ามาคนละกลุ่มกันไงพอกินเหล้าได้สักพักนึงเมียของ VJ ก็โทรมาตามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านเนี่ยแถมคืนนี้ยังดูเหมือนว่าจะมีพายุเข้ามาอีกนันดินีเธอก็อยู่กับลูกแค่2คนเธอก็กลัวไง VJ เขาก็เลยบอกให้ไปตามเจนนี่มาอยู่เป็นเพื่อนแทนเขาดีกว่ามั้งคืนนี้เขาคิดว่าเขาน่าจะไม่กลับบ้านทีนี้นันดินีเธอก็เลยชวนเจนนี่มาอยู่เป็นเพื่อนนันดินีเธอก็เคยขอร้องเจนนี่เรื่องนึงเธอก็ให้เจนนี่ช่วยไปติดต่อผู้ชายมาดูตัวลูกสาวเธอหน่อยเพราะว่าอันจูลูกสาวคนโตของเธอก็ถึงวัยที่จะต้องแต่งงานพอดีเจนนี่เธอก็บอกว่าเธอก็ไปคุยให้แหละแต่ฝั่งผู้ชายกับปฏิเสธกลับมานันดินีเธอก็ถามว่าทำไมถึงปฏิเสธอ่ะก็เพราะว่าชาวบ้านบางคนยังลือเรื่องของอันจูกับแซมอยู่เลยชาวบ้านบางคนก็ยังคิดว่าอันจูกับแซมน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรกันสักอย่างหนึ่งและชาวบ้านก็ยังคิดว่าที่ VJ ฆ่าแซมก็เพราะว่า VJ น่าจะเห็นตอนที่อันจูมีอะไรกับแซมชาวบ้านทุกคนก็เลยสงสารแซมที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นกับเขาพอนันดินีได้ฟังเรื่องนี้เธอก็ของขึ้นชาวบ้านพวกนี้แม่งไม่รู้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งแล้วแม่งก็พูดไปเรื่อยไอสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของอันจูเลยได้ซ้ำทั้งหมดก็เพราะว่าเด็กที่ชื่อว่าแซมมันส้นตีนเองต่างหากแต่พอพูดไปเรื่อยๆนันดินีเธอก็นึกขึ้นได้เธอไม่น่าพูดเรื่องของแซมขึ้นมาเลยเจนนี่เธอก็ทำหน้างงว่านันดินีพูดเรื่องอะไรเนี่ยเธอก็บอกว่าอย่าคิดมากเลยยังไงอันจูก็ต้องได้แต่งงานอยู่ดีแล้วพออีกวันนึงอยู่ๆตำรวจก็บุกมาที่บ้านของ VJ เลยพออันจูเห็นว่าตำรวจมาที่นี่เธอก็ตกใจเธอก็รีบวิ่งมาบอก VJ ว่ามีตำรวจมาที่บ้านเอาอีกแล้วแม่งมากันทำไมอีกแล้วเนี่ย VJ เขาก็บอกให้อันจูใจเย็นก่อนถ้าอันจูยังรนแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องหรอกอันจูเธอก็กังวลถ้าไม่มีอะไรตำรวจจะมาบ้านของเราทำไมนันดินีเธอก็อยากบอก VJ เรื่องเมื่อคืนเรื่องที่เธอหลุดปากพูดเรื่องของแซมออกมาแต่เธอยังไม่ทันพูดเลย VJ เขาก็สั่งให้เงียบก่อนจากนั้นเขาก็สั่งอันจูว่าให้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้อันจูก็แค่เดินไปเปิดประตูให้ตำรวจเข้ามาในบ้านแค่นั้นเองแล้วก็ให้ทำเหมือนทุกอย่างเป็นปกติด้วยพออันจูเปิดประตูมาเธอก็เจอตำรวจอยู่หน้าบ้านเธอก็วิ่งมาบอกพ่อกับแม่ว่าตำรวจมีเรื่องจะคุยด้วยแล้วที่ตำรวจมาที่นี่ก็เพราะว่าเจนนี่เธอโทรไปแจ้งตำรวจว่าสามีของเธอซ้อมเธอหลายครั้งตำรวจก็เลยอยากจะถามทั้งนันดินีแล้วก็ VJ ว่ามันเรื่องจริงไหมทั้ง2คนก็โล่งใจที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแซมไว้ทั้ง2คนพวกเขาก็เลยบอกว่ามันเรื่องจริงเวลาเมาซีมันก็ชอบตบตีเมียเพื่อขอเงินตำรวจก็เลยแค่มาเตือนเอาไว้ถ้ามีอีกรอบหน้าโดนจับแน่แล้วพอมีเหตุการณ์ที่ทำให้อันจูกังวลเรื่องของแซมอันจูเธอคิดมากจนเก็บไปฝันว่าพวกตำรวจมาที่บ้านแล้วก็ขุดจนเจอศพของแซมแล้วพอเธอคิดมากเรื่องของแซมอันจูก็จะเริ่มมีอาการชักขึ้นมา VJ เขาก็เลยรีบไปตามหมอมาที่นี่แล้วพออาการของอันจูดีขึ้นหมอก็บอกว่าที่เธอเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอมีความเครียดแล้วถ้าเกิดว่ายังมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เธอเครียดขึ้นมาอีกบางทีอาการชักของเธออาจจะอันตรายถึงชีวิตก็ได้หมอก็เลยแนะนำได้แค่ว่าอย่าให้อันจูต้องเจอเรื่องเครียดอีกและทางด้านเดวิดเองตอนนี้เขาก็กำลังเครียดเลยเพราะไม่มีเงินแล้วแถมงานจะให้ทำก็ยังไม่มีอีกทีนี้เขาก็เลยมาคุยกับลุงมาตินเพราะว่าลุงเนี่ยรู้จักคนเยอะที่สุดในหมู่บ้านแล้วเขาก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้พอจะมีใครที่จะหางานให้เขาทำได้มั่งพอลุงแกเห็นว่า VJ เดินมาพอดีลุงแกก็เลยบอกว่า VJ ไงน่าจะช่วยได้ VJ เป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งเคเบิลแล้วแถมเขายังเป็นเจ้าของโรงหนังอีกแล้วพอเดวิดเห็นหน้า VJ เขาก็รู้สึกเหมือนจะจำได้ขึ้นมาทีนี้ลุงมาตินแกก็ถามให้ว่า VJ ช่วงนี้พอจะมีงานให้ผู้ชายคนนี้ทำมั่งไหม VJ เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ว่าที่หน้าเดี๋ยวค่อยมาเจอกับเขาใหม่ดีกว่าและตอนนี้ก็มีผู้กำกับคนใหม่มาประจำการที่เมืองนี้
แล้วด้วยจากนั้นไม่นานสารวัตรซาวานกับจ่าทอนเต้ก็ถูกเรียกตัวมาที่นี่อันที่จริงทั้งคู่หลังจากทำคดีของ VJ มาทั้ง2คนก็โดนพักงานมาถึง7ปีเลยทอนเต้เขาอยากรู้ว่าผู้กำกับคนใหม่จะเรียกเราไปทำไมเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงผู้กำกับคนใหม่นี่เขานิสัยเป็นไงสารวัตรเขาก็เลยบอกว่าเขาเคยรู้จักกับผู้กำกับคนนี้มาก่อนเท่าที่เขาเคยรู้จักตำรวจมาเขาคิดว่าตำรวจคนนี้เป็นตำรวจที่บ้าคนนึงเลยแต่ถึงจะบ้ายังไงเขาก็ยังคิดเป็นระบบและการที่ทารันคิดเป็นระบบแบบนี้มันก็ทำให้เขาเข้าใจพวกคนร้ายหรือว่าฆาตกรทุกคนต่อให้พวกคนร้ายพวกนี้จะมีแพทเทิร์นที่ต่างกันก็ตามถ้าเป็นตำรวจทั่วไปก็คงแยกไม่ออกหรอกแต่ว่าผู้กำกับคนนี้เขาสามารถทำได้เล่นปูมาสักขนาดนี้งานเข้าแน่เลยพระเอกกูแล้วพอทั้งสองคนมาเจอกับทารันเขาก็บอกว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งทั้งคู่ก็เลยมานั่งรอก่อนเอาจริงนะสาวัดผู้กำกับคนใหม่แกจะรอดไหมเนี่ยพอมาถึงแกก็นั่งเล่นหมากรุกคนเดียวซะแล้วเลขอย่างนึงแกเล่นท่าไหนเนี่ยไม่มีเดินสักตัวเอาผู้กำกับแกใช้ความคิดไงเขาเล่นในสมองไงดีจังเลยเล่นในสมองแล้วมันจะเอาหมากรุกมาวางทำไมเนี่ยจากนั้นไม่นานผู้กำกับเขาก็เดินมาถามว่าจ่าทอนเต้รู้ไหมว่าเขาเรียกจ่ามาที่นี่ทำไมจ่าเขาก็ตอบอย่างมั่นใจเลยว่าเพราะว่าเขาเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์และเหมาะกับการทำงานเป็นตำรวจที่สุดมึงเนี่ยนะตำรวจซื่อสัตย์ทั้งไถเงินชาวบ้านทั้งรังแกชาวบ้านเอาง่ายๆเลยผลที่เขาเรียกมาที่นี่ก็เพราะว่าจ่าทอนเต้เป็นคนเดียวที่พูดถูกเกี่ยวกับเรื่องของ VJ พอทั้งสองคนได้ยินชื่อนี้แล้วก็สะดุ้งเลย VJ อีกแล้วเนี่ยคราวที่แล้วโดนไปนี่เขาเข็ดแล้วนะเนี่ยต่อให้เขาจะพูดถูกแล้วมันแล้วไงอ่ะสุดท้ายผลตอบแทนของเขาก็คือโดนพักงานมาตั้ง7ปีและส่วน VJ มันก็มีความสุขกับชีวิตดีจนถึงทุกวันเนี่ยและต่อให้เราจะรู้ว่า VJ เป็นฆาตกรก็ตามพวกเราก็ไม่มีหลักฐานไปจับเขาอยู่ดีอยู่ผบ.ก็เดินมาบอกว่าทำไมหลักฐานจะไม่มีทั้งสองคนก็ตกใจท่านผบ.มาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยได้ข่าวว่าท่านถูกออกจากราชการแล้วก็ไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วไม่ใช่เหรอท่านผบ.เธอก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ทุกสิ่งที่ได้ยินมาจะเป็นเรื่องจริงสักหน่อยในตอนนั้นที่พวกเราทำพลาดก็เพราะว่าเราดูถูกคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือมาแต่ VJ เขาก็ทำพลาดเหมือนกันที่ดูถูกคนเป็นแม่อย่างเธอเดี๋ยวก่อนนะท่านผบ.แล้วที่คุณบอกว่ามีหลักฐานนี่หลักฐานอะไรล่ะจากนั้นก็มีตำรวจ2คนถูกเรียกตัวมาที่นี่และตำรวจทั้ง2คนที่ว่าก็คือเจนนี่กับซีฟทั้งคู่ก็ปลอมตัวเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ไปแฝงตัวเป็นเพื่อนบ้านของ VJ และผู้กำกับทารันเขาก็เป็นคนส่งทั้ง2คนไปเองเพราะว่าทารันตอนที่เรียนโรงเรียน Academy เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกับผบ.เหมือนกันเขาก็เลยตามสืบเรื่องของ VJ ให้อย่างลับๆและในตอนที่ VJ ประกาศขายที่ดินเพื่อเอาเงินมาสร้างโรงหนังผบ.เธอก็เลยเป็นคนซื้อที่ดินผืนนั้นมาในนามของซีฟแล้วก็ให้ทั้ง2คนปลอมตัวไปเป็นเพื่อนบ้านเพื่อสืบเรื่องของ VJ นอกจากนั้นเรายังติดอุปกรณ์เครื่องดักฟังไว้รอบบ้านของ VJ อีกและหลังจากที่เราตามสืบเรื่องของ VJ มาถึง2ปีมันก็ทำให้เรารู้ว่า VJ เป็นคนที่ฉลาดมากๆเขาสั่งห้ามทุกคนในบ้านพูดเรื่องเกี่ยวกับคดีของแซมและเมื่อไม่นานมานี้เราก็ได้หลักฐานสำคัญมาและคนที่หลุดพูดเรื่องคดีของแซมก็คือนันดินีด้วยความที่ว่าเธอยังกังวลเรื่องคดีของแซมอยู่แต่พอจะปรึกษา VJ เรื่องนี้ VJ เขาก็ไม่ยอมคุยด้วยทีนี้นันดินีเธอก็เลยมาปรึกษาเจนนี่แทนแล้วมันก็กลายเป็นว่าเธอสารภาพเรื่องของแซมโดยที่เธอไม่รู้ตัวแต่เธอก็บอกว่าเรื่องศพของแซมเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่า VJ เป็นคนย้ายศพเองและเขาก็ไม่ได้บอกอะไรพวกเราเลยและเรื่องศพของแซมที่ VJ ย้ายไปเขาก็ย้ายในวันรุ่งขึ้นทันทีเลยแล้วทีนี้ VJ เขาก็บอกแค่ว่าไอ้เรื่องศพของแซมเขารู้แค่คนเดียวมันดีกว่าและตอนนี้ทางตำรวจก็รู้แล้วว่าคนคนเดียวที่รู้ว่าศพของแซมอยู่ที่ไหนก็คือ VJ แล้วที่สำคัญยังรู้ได้ว่าเขาย้ายในวันถัดไปและจากข้อมูลที่ทารันได้มามันก็ทำให้เขาสรุปเรื่องของ VJ ได้ว่าในคืนแรกที่แซมโดนฆ่า VJ เขากลับบ้านมาอีกวันหนึ่งในช่วงเช้าพอดีแล้วพอเขารู้เรื่องราวทั้งหมด VJ เขาจัดการเอารถของแซมไปทำลายหลักฐานทิ้งจากนั้นเขาก็สร้างหลักฐานปลอมของตัวเองกับครอบครัวขึ้นมาทำให้ดูเหมือนว่าในคืนที่แซมตายพวกเขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วพอสร้างหลักฐานเสร็จเรียบร้อย VJ เขากลับมาที่บ้านเหมือนเดิมและในช่วงกลางคืนที่ทุกคนนอนหลับกันหมดซึ่งเวลาน่าจะเป็นช่วงประมาณตีหนึ่งพอดี VJ เขาขุดร่างของแซมขึ้นมาจากส่วนของเขาแล้วก็ไปฝังที่ไหนสักที่หนึ่งในเมืองนี่แหละแล้วเวลาในการกลับบ้านของ VJ ก็น่าจะไม่เกินตีสี่ครึ่งเพราะว่าเขาต้องพาครอบครัวไปฝังเทศและส่วนรถบัสก็จะออกประมาณตีห้าครึ่งและถ้าดูจากเวลาตั้งแต่ VJ ออกมาจากบ้านเขาก็น่าจะมีเวลาแค่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งในการขุดศพของแซมขึ้นมาแล้วก็ไปฝังอีกที่หนึ่งทั้งการขุดกับการฝังก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงเพราะงั้น VJ จะมีเวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งแน่ๆในการพาร่างของแซมไปฝังที่อื่นและรัศมีในการค้นหาร่างของแซมก็คือประมาณ45กิโลเมตรรอบบ้านของ VJ ทางสารวัตรเขาก็บอกว่าเราก็เคยขุดรอบบ้านของ VJ แล้วนะแต่ว่าก็ไม่เจออะไรเลยเพราะงั้นเขาก็เลยคิดว่ายังไง VJ ก็ต้องฝังร่างของแซมไว้ที่อื่นแน่ๆทีนี้ทารันเขาก็เลยให้ลูกน้องไปถามชาวบ้านดูว่าเน้นเฉพาะคนที่ทำงานในช่วงตีสามถึงตีสี่ในช่วงนั้นมีใครเห็นว่า VJ ขับรถผ่านมาทางนี้บ้างแล้วพอพวกของสารวัตรลองไปถามชาวบ้านดูชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้เรื่องหรอกบางคนก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วอีกอย่างนึงเวลามันก็ผ่านมาตั้ง7ปีแล้วด้วยทีนี้ผู้กำกับเขาก็เลยสั่งใหม่ว่าให้กระจายข่าวไปทั่วหมู่บ้านเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเจอเบาะแสเกี่ยวกับคดีของแซมทางตำรวจจะมีเงินรางวัลให้ 500,000 รูปีแล้วทีนี้ทางสารวัตรกับทอนเต้ก็สืบจนรู้มาว่าในช่วงคืนที่ VJ เอาศพของแซมไปฝังที่
ที่ใหม่ในช่วงนั้นเพื่อนบ้านของวีเจก็ไปดูละครเวทีพอดีแต่ทั้งคู่ก็ไม่มั่นใจว่าเพื่อนบ้านคนนี้จะรู้อะไรไหมเพราะคราวก่อนที่สอบสวนเขาก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วนี่ยังแถมผ่านมาตั้ง7ปีไม่รู้เขาจะจำอะไรได้มั่งไหมทารันเขาก็ไม่สนใจเรื่องนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือข้อมูลของวีเจเขาอยากรู้ว่าวีเจเดินทางไปไหนมาไหนบ้างในคืนนั้นแล้วพอทั้งสองคนมาถามเพื่อนบ้านของวีเจทอนเต้เขาก็ถามว่าในวันที่3ปี2014คุณได้ไปดูละครเวทีมาใช่ไหมเพื่อนบ้านวีเจก็งงถามขนาดนี้ใครจะไปจำได้วะทอนเต้เขาก็เลยเปิดโปสเตอร์ละครเวทีเรื่องนี้ให้ดูเนี่ยจำละครเวทีเรื่องนี้ได้ไหมเพื่อนบ้านก็นึกออกแล้วเขาก็บอกว่าเขาจำได้ถ้างั้นคุณก็ต้องกลับบ้านมาช่วงประมาณ1 ทุ่มถูกไหมแล้วคืนนั้นคุณเห็นว่าวีเจออกไปที่ไหนบ้างเพื่อนบ้านเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่จำได้เขารู้สึกว่าวีเจไม่ได้ขับรถออกไปไหนเลยสารวัตรเขาก็ขอถามอีกรอบหนึ่งสรุปว่าคืนนั้นทั้งคืนคุณไม่เห็นวีเจเลยใช่ไหมเพื่อนบ้านเขาก็นึกออกเรื่องหนึ่งคืนนั้นเขาจำได้แล้วว่าเมียของเขาป่วยขึ้นมาพอดีเขาก็เลยต้องวิ่งออกไปซื้อยาในช่วงกลางดึกแล้วเขาก็เห็นวีเจช่วงประมาณ3:00 ถึง 4:30 เนี่ยแหละเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าใช่ตอนนั้นเขาก็ออกไปซื้อยาให้เมียของเขาแล้วก็เดินกลับบ้านทำไมตอนที่สอบสวนเขานั้นคุณไม่บอกเรื่องนี้กับเราอ่ะเอ้าก็ตำรวจไม่ได้ถามเขาเรื่องนี้นี่สารวัตรเขาก็เลยถามว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าวีเจขับรถมาทางไหนมันก็น่าจะเป็นทางลัดที่ไปออฟฟิศของเขาได้อ่ะแล้วทางที่วีเจผ่านไปมันก็ประมาณ15 กิโลเมตรเองแล้วพอทั้งสองคนเอาข้อมูลนี้มาบอกกับทารันสารวัตรเขาก็คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่วีเจจะฝังร่างของแซมไว้ที่วัดเพราะว่าวัดมันก็อยู่ในเส้นทางที่วีเจขับรถไปเหมือนกันผู้กำกับเขาก็คิดว่ามันก็ไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าแถววัดตรงนั้นมันเสี่ยงเกินไปเพราะถ้าเกิดว่ามีใครมาขุดอะไรตอนกลางคืนยังไงชาวบ้านก็ต้องเห็นแต่ทอนเต้เขาก็คิดว่าถ้าดูจากรายงานของซีฟแล้วก็เจนนี่ดูเหมือนว่าวีเจเขาจะมั่นใจมากเลยว่ายังไงก็ไม่มีใครหาร่างของแซมพบแน่ๆเพราะงั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะที่อาจจะเป็นที่วัดเนี่ยแต่ถ้าให้จะไปขุดหาร่างของแซมบนซากศพคนอื่นชาวบ้านก็คงไม่ยอมยกเว้นแค่ว่าชาวบ้านจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้กับเราทารันเขาก็ยืนคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขามีวิธีเช็คว่าศพของแซมมันอยู่ที่นั่นไหมและส่วนที่บ้านของวีเจตอนนี้วีเจเขาก็ออกไปทำงานเหมือนเดิมคนที่อยู่บ้านก็มีแค่เมียของเขากับลูกๆจากนั้นอันจูเธอก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้านและผู้ชายคนที่ว่าก็คือทารันเขาก็กำลังยืนมองที่ฝังศพของแซมที่เก่าอยู่เลยทีนี้ทั้งอันจูทั้งนันดินีก็ตกใจเพราะว่าไม่มีคนปกติที่ไหนมายืนมองตรงนั้นแน่ๆทีนี้ทั้งคู่ก็เห็นว่าทารันกำลังเดินเข้ามาในบ้านทั้งสองคนก็ต้องทำตัวเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทารันเขาก็เลยแนะนำตัวว่าเขาเป็นตำรวจแล้วนี่วีเจสามีของคุณอยู่ที่บ้านไหมเนี่ยนันดินีเธอก็บอกว่าวีเจไม่ได้อยู่บ้านหรอกทีนี้ทารันเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ทำท่าเหมือนจะกลับแต่ว่าก็ไม่กลับแล้วทีนี้ทั้งนันนีทั้งอันจูก็ไม่มีใครเก็บอาการอยู่เลยสักคนหนึ่งแล้วแถมยังเจอทารันพูดกดดันอีกเขาก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจที่ไม่ทำร้ายประชาชนหรอกแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมให้พวกฆาตกรทำผิดแล้วก็หนีไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวของพวกคุณไม่ได้ทำผิดอย่างการเป็นฆาตกรพวกคุณก็ไม่เห็นจำเป็นต้องกลัวเขาเลยพอพูดจบทารันเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนันนีเธอก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆที่มีตำรวจมาพูดแบบนี้และเธอเองก็ไม่รู้จะรับมือกับตำรวจคนนี้ยังไงเหมือนกันเธอก็รีบโทรหาวีเจกะว่าจะให้วีเจรีบกลับมาที่บ้านแต่พอโทรไปก็ไม่ติดอีกนันนีเธอก็เลยต้องพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดแล้วพอเธอเริ่มตั้งสติได้ขึ้นมาเธอก็ถามทารันว่านี่คุณมาที่นี่ทำไมเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรหรอกเขาแค่จะมาขอบคุณวีเจนิดหน่อยเพราะว่าคดีเมื่อไม่นานมานี้วีเจเขาช่วยตำรวจได้มากเลยแต่ว่าวันนี้เขาไม่เจอกับวีเจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งหน้ารับรองพวกเราเจอกันอีกแน่แล้วพอทารันจะกลับจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่กลับอีกเพราะว่าเขาดันไปเห็นดอกมะลิที่ปลูกไว้หน้าบ้านของวีเจเขาก็ถามว่าที่บ้านนี้มีใครเป็นโรคเครียดไหมเนี่ยนันนีเธอก็สงสัยว่าทำไมถามแบบนั้นน่ะเพราะว่าที่บ้านของเขาเองก็มีดอกมะลิแบบนี้เหมือนกันหมอเคยบอกกับเขาไว้ว่ากลิ่นของดอกมะลิจะช่วยลดความเครียดได้นันนีเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องนั้นหรอกเพราะว่าสามีของเธอเป็นคนปลูกอ๋อถ้างั้นก็ฝากบอกสามีคุณด้วยว่าไม่ต้องพยายามแล้วแหละเดี๋ยวอีกไม่นานเรื่องเครียดมันก็จะหายไปเองแล้วพอทารันออกไปจากบ้านปุ๊บนันนีเธอก็ยังไม่หายเครียดเลยเรื่องต่อไปก็มาทันทีตอนนี้เจนนี่เธอก็ยังเล่นบทเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีเหมือนเดิมเธอก็บอกว่าตอนนี้มีเรื่องแล้วตอนนี้พวกตำรวจอยู่ที่วัดกันเต็มไปหมดพอพวกเขาคิดว่าวีเจซ่อนศพของแซมไว้ที่นั่นเจนนี่เธอก็แนะนำว่าเรียกให้วีเจรีบกลับมาที่บ้านเลยเรื่องของแซมเราไม่ควรพูดทางโทรศัพท์เด็ดขาดนันดีนีเธอก็รีบทำตามทีนี้เธอก็โทรหาวีเจอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าให้วีเจรีบกลับบ้านมาด่วนมีเรื่องสำคัญที่จะคุยด้วยด้วยความตกใจวีเจเขาก็รีบขับรถกลับมาที่บ้านเลยแล้วพอวีเจกลับมาถึงบ้านนันดีนีเธอก็รีบลากวีเจเข้ามาคุยในห้องสองคนเธอก็บอกว่าวันนี้ผู้กำกับทารันมาที่บ้านของเราด้วยและดูเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องของพวกเราด้วยแล้วทีนี้เธอก็ได้ข่าวมาอีกว่าพวกตำรวจกำลังค้นหาศพของแซมอยู่ที่วัดใกล้ๆเนี่ยตอนแรกเธอก็นึกว่าคดีของแซมจะปิดไปแล้วซะอีกวีเจก็บอกว่าคดีแบบนี้มันไม่มีทางปิดหรอกถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไงตำรวจก็ต้องตามสืบเรื่องนี้ต่อแต่ถึงยังไงตำรวจก็ไม่มีทางหาเจอหรอกนันดีนีเธอก็เลยถามว่างั้นศพของแซมก็ไม่ได้อยู่ที่วัดใช่ไหมโอ้โหเอาอีกแล้วเมียกูพูดเรื่องนี้อีกแล้วนี่เราตกลงกันกี่รอบแล้วเนี่ยว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกนันดีนีตอนนี้เธอก็เครียดจนทน
ไม่ไหวแล้วเพราะว่า VJ ไม่เคยบอกอะไรเรื่องของแซมให้เธอฟังเลยสักอย่างนึงแล้วเธอจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยและการคุยของทั้ง2คนตอนนี้ก็โดนชี้กับเจนนี่ดักฟังอยู่นันดินีเธอก็พยายามขอร้องว่าให้บอกอะไรเธอมั่งเหอะอย่างน้อยถ้าเธอรู้เธอก็จะได้สบายใจขึ้นมาบ้างไงทั้งชี้กับเจนนี่ก็รู้ว่า VJ จะหลุดพูดมาไหมเมียมาขอร้องขนาดนี้เป็นใครใครก็ต้องบอกแล้วเนี่ย VJ เขาก็บอกแค่ว่าระหว่างเรื่องความรู้สึกกับเรื่องความคิดที่ผ่านมาทุกเรื่องเขาก็ตัดสินใจตามความคิดของเขามาตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็ยังคิดเหมือนเดิมสุดท้ายยังไง VJ เขาก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องแซมเลยพอทารันเขาได้ฟังเทปเสียงที่ VJ พูดเขาก็อุตส่าห์ไปแย่ให้เมียของ VJ สติแตกขนาดนี้แล้วก็ยังให้เจนนี่ไปบอกเรื่องที่ตำรวจมาค้นที่วัดอีกสุดท้าย VJ เขาก็ยังไม่ยอมพูดอยู่ดีและส่วนทางด้านเดวิดตอนนี้ที่ได้งานทำเรียบร้อยแล้วเขาก็บังเอิญมาเจอกับ VJ ที่ร้านของลุงพอดีเขาก็เลยแวะเข้ามาทักทาย VJ สักหน่อยเขาก็บอกกับ VJ ว่าตอนนี้เขาได้งานทำแล้วเนี่ยกำลังจะไปทำงานพอดีเลย VJ เขาก็ยินดีด้วยขอให้โชคดีในหน้าที่การงานแล้วกันและจากนั้นตำรวจคนนึงก็เรียก VJ ไปที่โรงพักแล้วพอคนในร้านเห็นว่า VJ โดนตำรวจเรียกพวกเขาก็คุยกันว่าคดีของ VJ มันเริ่มขึ้นอีกแล้วอ่ะนี่มันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วตำรวจก็ยังไม่เริ่มสืบสวนสักทีและที่เราได้ยินเรื่องคดีของ VJ มาเนี่ยจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังขุดหาร่างของแซมอยู่เลยมาร์ตินเขาก็ถามไปคนพวกนี้ว่านี่ทุกคนยังคิดว่า VJ เป็นฆาตกรอยู่อีกอ่ะตำรวจเขาก็สืบสวนตั้งแต่7ปีก่อนนู่นก็ยังไม่เห็นเจออะไรเลยทั้งหมดก็เพราะว่า VJ เขาเป็นคนดีไงโอ้โหที่นี่ก็มีแค่ลุงเท่านั้นแหละที่คิดว่า VJ เป็นคนซื่อๆเนี่ยทุกคนที่นี่ก็รู้กันหมดว่า VJ เป็นคนฉลาดจะตายแล้วที่สำคัญเขาซ่อนศพของแซมไว้ที่ไหนยังไม่มีใครหาเจอเลยแล้วตอนนี้พวกตำรวจก็เริ่มตั้งคำถามขึ้นมาอีกพวกเขาก็อยากรู้ว่าในคืนวันที่2กับวันที่3ปี2014เดือนตุลาเนี่ยมีใครเห็น VJ ในช่วงกลางดึกมั่งไหมแล้วตำรวจก็ยังบอกอีกว่าถ้าใครให้ข้อมูลสำคัญได้พวกเขาก็จะมอบเงินให้ 500,000 รูปีเลยพอเดวิดได้ยินเรื่องนี้เขาก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาและส่วนทางด้าน VJ ที่มาเจอกับตำรวจเขาก็อยากรู้ว่าทำไมตำรวจอย่างทารันต้องมายุ่งกับครอบครัวของเขาอีกเนี่ยไอ้คดีของเขามันก็จบไปตั้งแต่7ปีก่อนแล้วไม่ใช่เหรอตำรวจเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่การเยี่ยมบ้านเฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกและส่วนทางด้านเดวิดที่กำลังยืนรอรถเพื่อไปทำงานพอเขาเห็นว่า VJ เดินออกมาจากโรงพักเขาก็จำเรื่องคืนนั้นได้ขึ้นใจเลยในคืนนั้นที่เขาวิ่งหนีตำรวจเขาก็เห็นว่า VJ เดินออกมาแบบนี้เหมือนกันแล้วมันก็เป็นคืนเดียวกันที่เขาโดนจับติดคุกเนี่ยแหละสุดท้ายเดวิดเขาก็ตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาบอกกับตำรวจทีนี้ทั้งทารันแล้วก็มีหน้าทั้งสองคนก็รีบมาที่สถานีตำรวจเลยตำรวจที่คุยกับเดวิดเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เขาพูดว่าเขารู้ว่าศพของแซมอยู่ที่ไหนแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกข้อมูลจนกว่าเขาจะได้เงินแล้วตั้งแต่ที่ตำรวจบอกว่าจะให้เงินรางวัล 500,000 สำหรับคนที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มันก็มีคนหลายคนให้ข้อมูลมั่วเต็มไปหมดมีหน้าเธอก็เลยสงสัยว่านี่มันก็คงอยากได้เงินเหมือนกันมั้งแต่ว่าทารันเขาก็คิดอีกอย่างนึงเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเดียวเลยที่เขาไม่ยอมบอกข้อมูลมาก่อนเขาก็ถามมีหน้าว่าไม่อยากฟังคำตอบของผู้ชายคนนี้สักหน่อยอ่ะเธอก็เลยบอกโอเคงั้นลองฟังดูก็ได้จากนั้นทารันเขาก็เดินมาถามว่าตกลงว่าคืนนั้นเมื่อ7ปีก่อนคุณเห็น VJ ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาเห็นทางนั้นช่วยบอกมาได้ไหมว่าศพของแซมอยู่ที่ไหนเดวิดเขาก็ยอมบอกหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาต้องได้เงินก่อนถึงเขาจะบอกและเงินที่เขาต้องการก็คือ2.5 ล้านท่านผบ.ก็รู้สึกว่าไร้สาระและไอ้นี่แม่งไม่รู้จริงหรอกเดวิดเขาก็ยืนยันว่าคืนนั้นเขาเห็น VJ จริงๆเพราะว่าคืนนั้นเองเขาก็กำลังวิ่งหนีตำรวจเหมือนกันทารันเขาก็เลยถามว่างั้นคุณเห็น VJ ประมาณกี่โมงเขาก็บอกว่าประมาณ3:00 ถึง 3:30ทารันเขาก็เลยแกล้งบอกว่าแน่ใจหรือเปล่ามั่วละ VJ เขาฝังศพของแซมประมาณตอน1:00เดวิดเขาก็มั่นใจยังไงก็ช่วง3:00แน่ๆเพราะว่าเขาเห็น VJ กำลังขุดหลุมเองกับตาเลยเอางี้ดีกว่าถ้าไม่ให้เงินเขาเขาก็ไม่พูดอะไรทั้งนั้นทอนเต้เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้10,000ก่อนถ้าบอกข้อมูลมาเมื่อไหร่ที่เหลือก็ค่อยเอาไปเดวิดเขาก็ฉลาดดีเขาก็ไม่ยอมบอกหรอกจ่าทอนเต้ก้าวอีกแล้วจะกระทืบคนอีกแล้วเดวิดก็บอกว่าเขาไม่กลัวเขาติดคุกมา7ปีและแค่นี้เขาชินแล้วแล้วถ้ารู้ว่าเขามาหาตำรวจแล้วเป็นแบบนี้เขาน่าจะไปคุยกับ VJ ดีกว่าอีก VJ น่าจะคุยง่ายมากกว่าตำรวจอย่างพวกคุณซะอีกทีนี้ทารันเขาก็บอกให้ทอนเต้หยุดก่อนนี่ไอ้หนุ่มมึงรู้ใช่มั้ยถ้าโกหกตำรวจจะเกิดอะไรขึ้นเดวิดเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้โง่พอที่จะโกหกตำรวจหรอกสุดท้ายทางตำรวจก็ยอมตกลงว่าจะให้เงินจากนั้นไม่นานมาเฮดก็เป็นคนเอาเงินมาให้เดวิดเขาก็ดีใจแล้วได้เงินแล้วกูจะไปละเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มมึงยังไม่บอกเลยว่าร่างของแซมอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อเขาลืมไปร่างของแซมอยู่ที่นี่แหละก็อยู่ตรงที่พวกคุณยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละทุกคนพอได้ยินก็ช็อกกันหมดว่าอยู่ที่นี่เนี่ยนะเดวิดเขาก็บอกว่าตอนนั้นโรงพักมันยังสร้างไม่เสร็จเลย VJ เขาก็เลยมาฝังร่างของแซมไว้ที่นี่ไงทอนเต้เขาก็จะตบอีกแล้วมึงคิดว่ามึงจะหลอกตำรวจได้หรือไงท่านผบ.ก็บอกว่าให้หยุดก่อนนี่โคตรเมคเซนส์เลยถึงว่าทำไม VJ มันมั่นใจจังว่าเราจะหาศพของแซมไม่เจอที่แท้มันก็ฝังร่างของแซมไว้ที่นี่นี่เองแต่พอเดวิดเขาจะกลับทางตำรวจก็ไม่ยอมเราต้องหาร่างของแซมไม่เจอก่อนแล้วเดวิดถึงจะกลับได้และจากนั้นไม่นานพวกตำรวจก็ตามช่างมาขุดที่สถานีทันทีแล้วทารันเขาก็ยังสั่งไว้อีกว่าห้ามมีใครเข้าออกที่นี่โดยเด็ดขาดส่วนพวกคนงานเองก็ต้องขุดจนกว่าจะเสร็จและเรื่องที่เราขุดหาร่างของแซมที่นี่เรื่องนี้ก็ต้องเป็นความลับห้ามบอกใครทั้งนั้นและถ้าเกิดว่าเราเจอศพของแซมเมื่อไหร่เราก็จะส่งให้ทางนิติเวชได้ตรวจสอบซึ่งก็น่า
จะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 วันจากนั้นพวกทีมช่างพวกเขาก็รีบมาขุดที่นี่เดวิดเขาก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเจอไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยเขาได้ติดคุกอีกรอบหนึ่งแน่ๆแต่พอขุดไปขุดมามันก็เจอจริงๆทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดว่ามีโครงกระดูกถูกฝังอยู่ที่นี่และส่วนทางด้านวีเจที่ติดกล้องวงจรปิดไว้ทั่วออฟฟิศมันก็มีกล้องตัวนึงที่ส่องไปที่สถานีตำรวจด้วยเขาก็แปลกใจว่าทำไมสถานีตำรวจถึงมีผ้าคลุมแบบนี้เนี่ยเขาก็ลองโทรไปถามลูกน้องเขาที่อยู่ที่ออฟฟิศดูและลูกน้องเขาก็กินข้าวอยู่ที่ร้านลุงมาตินพอดีวีเจเขาก็ถามว่าที่สถานีตำรวจเขาทำงานอะไรกันล่ะโจเซ่เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันขุดหาอะไรอยู่มั้งเขาก็เห็นว่ามีคนขนดินออกมาทิ้งข้างนอกด้วยพอวีเจได้ยินแบบนี้เขาก็ช็อกไปเลยจากตอนแรกที่กล่าวว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวเขาก็บอกให้ทั้ง3คนเข้าไปในบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้เขามีอย่างอื่นที่ต้องไปทำนันดินีเธอก็ได้ยินเรื่องที่วีเจพูดเหมือนกันเธอก็ถามว่ามีอะไรที่สถานีตำรวจเหรออย่าบอกนะว่าคุณซ่อนไว้ที่นั่นวีเจก็บอกให้เมียของเขาหยุดพูดก่อนตอนนี้ทั้ง3คนต้องกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ห้ามไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเขาจะกลับมาและตอนนี้ทางตำรวจก็เรียกทีมนิติเวชมาเก็บหลักฐานทั้งหมดและส่วนวีเจเองเขาก็รีบขับรถมาที่ออฟฟิศของเขาพอเปิดคอมมาเขาก็รีบเข้ามาดูกล้องวงจรปิดเลยซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าทางตำรวจเหมือนจะขนอะไรบางอย่างออกมาและวีเจเขาก็รู้ทันทีว่าเขาต้องเจอกับอะไรจากนั้นไม่นานคดีของวีเจมันก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งพวกนักข่าวก็อยากจะสัมภาษณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งผบ.เองเขาก็ยังไม่ให้คำตอบอะไรเรื่องนี้ทั้งนั้นจากนั้นทั้งผบ.แล้วก็มาเฮทั้งสองคนก็มาเจอกับทารันทารันเขาก็บอกว่าตอนนี้เราได้ยื่นศาลฟ้องวีเจไปเรียบร้อยแล้วและการพิจารณาคดีของเขาก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายโมงมีหน้าเธอก็บอกว่าอย่าให้วีเจได้มีเวลาคิดเด็ดขาดเพราะว่าผู้ชายคนนี้ฉลาดมากถ้าเขาได้มีเวลาคิดเราได้เสียท่าเขาแน่ๆทารันก็เข้าใจเขาก็รู้เรื่องนั้นดีจากนั้นเขาก็ผลนิติเวชมาให้ทั้งสองคนดูและจากการตรวจสอบของนิติเวชไอโครงกระดูกที่เราเจออายุประมาณ 15-20 ปีเป็นเพศชายแล้วก็ลักษณะการตายก็คือโดนของแข็งทุบเข้าที่ศีรษะและส่วนเรื่องที่ใช่โครงกระดูกของแซมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบดีเอ็นเอของมีนาแล้วก็มาเฮดก่อนเพราะฉะนั้นทางนิติเวชก็เลยต้องการเลือดของมีนาแล้วก็มาเฮดและตอนนี้ศาลก็มีคำสั่งแล้วว่าให้ตำรวจสามารถสอบปากคำครอบครัวของวีเจได้เพราะฉะนั้นทั้งวีเจแล้วก็ครอบครัวก็เลยถูกเรียกตัวมาที่นี่ทนายของวีเจเขาก็ย้ำตลอดว่าระหว่างการสอบสวนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ปฏิเสธไปทั้งหมดแค่ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเธอจัดการเองจากนั้นทารันเขาก็มาคุยกับวีเจแหมกว่าเราสองคนจะได้เจอกันนี่ก็เกือบจบเรื่องเลยแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวจริงของวีเจเลยมึงดูหน้ากูดิเนี่ยกูอยากคุยกับมึงสักคำไหมเอางี้งั้นพวกคุณรู้ไหมว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้พวกคุณถูกเรียกตัวมาที่นี่วีเจก็น่าจะเคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนทีนี้ทารันเขาก็ยื่นรูปของเดวิดให้ดูวีเจก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้เป็นการส่วนตัวเลยเขาก็เคยเจอผู้ชายคนนี้แค่ 2-3 ครั้งเองใช่ไงเดวิดก็เหมือนกันเขาก็เคยเจอกับวีเจพอๆกันเนี่ยแหละแต่โชคร้ายที่เดวิดเขาเคยเจอวีเจเมื่อ7ปีก่อนแล้วเขาก็ยังเห็นวีเจในวันที่3ตุลาตอน 3:00 อีกวีเจคุณพอจะนึกออกไหมว่าคืนนั้นคุณทำอะไรอยู่วีเจก็นิ่งเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดวิดเขาก็บังเอิญเห็นวีเจขุดอะไรบางอย่างที่โรงพักพอดีวีเจเขาก็บอกไปว่าถ้างั้นไอ้นั่นมันก็โกหกแล้วแหละในวันที่2หรือว่าวันที่3เขาก็ไม่เคยไปที่โรงพักทั้งนั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกแล้วไงว่าเขาไปฟังเทศอยู่อ๋ออย่างนั้นเหรองั้นช่วยบอกเรื่องนี้กับผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังได้ไหมพอครอบครัวของวีเจหันไปเอาอีกแล้วโจทย์เก่ากูกลับมาอีกแล้วมีหน้าเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่อยากฟังเรื่องที่ครอบครัวของวีเจแต่งขึ้นมาหรอกแต่ว่าเธอก็รู้ทุกอย่างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าครอบครัวของวีเจเป็นคนพูดเรื่องนี้เองทั้งวีเจกับเมียก็หันมามองหน้ากันเลยกูไปพูดตอนไหนวะงงใช่ไหมทำหน้าแบบนี้งงเลยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าพวกคุณรู้จักตำรวจสองคนนี้ไหมแล้วพอครอบครัวของวีเจเห็นซีฟกับเจนนี่นันดินีเธอก็รู้ทันทีว่ากูโดนละเพราะว่าเธอดันเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจนนี่ฟังหมดเลยแล้วแถมทางตำรวจยังเปิดคลิปเสียงที่นันดินีคุยกับเจนนี่อีกวีเจเขาก็ได้แค่มองหน้าเมียของเขาแค่นั้นส่วนนันดินีเธอก็เสียใจที่เธอไม่น่าไว้ใจคนอื่นเลยแล้วแถมคนอื่นที่ว่าก็ยังเป็นตำรวจอีกเอางี้วีเจจะยอมรับสารภาพตรงนี้หรือว่าจะต้องไปที่ห้องสอบสวนก่อนวีเจเขาก็นิ่งเขาก็ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นทารันเขาก็เลยพาวีเจไปที่ห้องสอบสวนและสิ่งที่ทารันเขาต้องการถามก็คือวีเจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแซมใช่ไหมแล้ววีเจก็ต้องตอบอีกว่าคุณฆ่าแซมทำไมและฆ่าเขาอย่างไงวีเจเขาก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องไอ้หนุ่มนี่กูเตือนแล้วนะอย่าเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยยอมรับสารภาพมาซะจะได้จบลงตรงนี้สักทีแล้วพอวีเจนิ่งไปสักพักนึงเขาก็เห็นว่าลูกเมียของเขาโดนลากไปอีกห้องนึงแล้วแถมทั้งทอนเต้กับมีนาก็อยู่ห้องนั้นอีกและเหตุการณ์มันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะเลยมีนาเธอก็ถามว่าใครเป็นคนฆ่าแซมพอครอบครัวของวีเจไม่ยอมบอกเธอก็เลยให้ทอนเต้ซ้อมลูกเมียของวีเจทอนเต้เขาคิดว่าได้เวลากูฉายแสงสักทีนี่แหละบทถนัดกูเลยตบเด็กต่อยผู้หญิงเนี่ยวีเจเขาก็ถามทารันว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอการทำแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอทีนี้ไม่ว่าวีเจจะพูดยังไงทารันเขาก็ไม่สั่งให้หยุดและส่วนทอนเต้มันก็ซ้อมทั้งสามคนจนอันจูเริ่มมีอาการชักขึ้นมาวีเจก็ไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่อยากเห็นลูกสาวเขาตายที่นี่เขาก็เลยบอกว่าเขาจะยอมสารภาพทั้งหมดเลยพอวีเจพูดแบบนี้ทารันเขาก็เลยสั่งให้หยุดแล้วพอวีเจเขายอมสารภาพความจริงทารันเขาก็บันทึกวิดีโอคำสารภ
ภาพของ VJ เอาไว้และทีนี้ VJ เขาก็สารภาพว่าในวันที่2ตุลาปี2014วันนั้นลูกเมียของเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านและส่วนเขาเองก็นั่งกินเหล้าที่ออฟฟิศจนดึกแต่พอเขากลับมาที่บ้านเขาก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงกำลังแอบเข้ามาในบ้านเขาก็เลยตัดสินใจใช้ไม้ฟาดจนสลบไปตอนนั้นเขาก็ไม่นึกว่าจะถึงกับตายด้วยซ้ำตอนนั้นเขาก็กลัวมากกลัวว่าครอบครัวของเขาจะกลับมาเห็นเขาก็เลยรีบเอาศพใส่กระสอบแล้วก็รีบฝังร่างของแซมไว้ที่สวนของตัวเองก่อนแต่ในระหว่างวันเขาก็นึกขึ้นได้ว่าโรงพักที่ยังสร้างไม่เสร็จจะมีการเทพื้นในวันถัดไปพอดีเพราะงั้นในคืนนั้นตอนที่ครอบครัวของเขาหลับหมดเขาก็รีบย้ายศพของแซมแล้วก็ไปฝังไว้ในโรงพักพอตอนนั้นเขาก็มั่นใจมากว่ายังไงที่นั่นก็ปลอดภัยพอทารันฟังดูเขาก็ถามว่านี่วีเจพยายามช่วยครอบครัวของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ช่วยแต่เขาพูดความจริงและส่วนอาวุธที่ใช้ฆ่าแซมเขาก็ยังเก็บเอาไว้อยู่เลยพอเขารู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อไม่ครอบครัวของเขาเดือดร้อนพอได้คำสารภาพทั้งหมดและแถมยังจะมีหลักฐานให้อีกแค่นี้คดีนี้มันก็จบลงสักทีทีนี้เขาก็เดินมาบอกกับมีนาแล้วก็มาเฮดว่าพรุ่งนี้เขาจะยื่นเรื่องส่งตัววีเจไปขังคุกทันทีมาเฮดก็ยังกังวลเรื่องของแซมเรื่องหนึ่งเขาไม่อยากให้พูดเรื่องประเด็นที่แซมแอบถ่ายคลิปของอันจูเอาไว้ทารันก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าวีเจเองเขาคงไม่กล้าพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถึงต่อให้วีเจจะติดคุกมีนาก็ยังไม่ยอมจบแค่นี้เธอก็ต้องการให้ครอบครัวของวีเจทุกคนติดคุกไปให้หมดเลยมาเฮดเขาก็ถามว่านี่ยังไม่พออีกเหรอวีเจเขาก็ยอมสารภาพทุกอย่างแล้วไงแล้วแถมลูกสาวของวีเจป่วยเป็นโรคลมชักนี่มีล่าคุณไม่สงสารเด็กมั่งหรือไงเธอก็บอกว่ามันก็ดีนะถ้าโลกนี้มีคนแบบมาเฮดทุกคนเนี่ยแต่ว่าทุกคนบนโลกนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงพองั้นบนโลกนี้ก็ต้องมีคนแบบพวกเธอเหมือนกันทารันเขาก็บอกว่ายังไงครอบครัวของวีเจเขาก็ไม่รอดหรอกเพราะว่าการที่ครอบครัวของเขารู้เห็นเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกับฆาตกรเหมือนกันถ้าวีเจยอมสารภาพตั้งแต่7ปีก่อนครอบครัวของเขาก็คงไม่ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยและในคืนนี้ทางวีเจกับครอบครัวพวกเขาก็ถูกปล่อยตัวกลับมาที่บ้านก่อนนันดีนีเธอก็อยากจะขอโทษเรื่องทั้งหมดไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าความผิดของเธอเองวีเจเขาก็บอกแค่ว่าไม่เป็นไรเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงสักวันเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นและด้วยความที่ข่าวของวีเจมันดังมากตอนนี้ผู้กำกับที่วีเจติดต่อไว้เขาก็เพิ่งเห็นข่าวนี้แล้วเหมือนกันและในเช้าอีกวันนึงวีเจเขาก็โดนตำรวจคุมตัวไปทันทีและทั้งเมียกับลูกของเขาตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยและส่วนจ่าทอนเต้เขาก็สะใจมากเลยวันนี้วีเจมึงโดนกูสักทีและทีนี้วีเจเขาก็ต้องเดินทางไปที่ศาลเพื่อตัดสินความผิดก่อนและทางด้านพวกของทารันตอนนี้ลูกน้องของเขาก็บอกว่ามีใครบางคนอยากจะคุยเรื่องวีเจกับคุณด้วยทารันเขางงว่าใครจะอยากคุยเรื่องนี้อีกเนี่ยและคนที่มาที่นี่ก็คือมูลาดเขาก็แนะนำตัวว่าเขาเป็นผู้กำกับหนังของวีเจทารันเขาก็ถามว่าแล้วที่คุณมาที่นี่นี่มีธุระอะไรเหรอเขาก็อยากจะเล่าเรื่องของวีเจให้ฟังอย่างหนึ่งตอนที่เขาเจอกับวีเจครั้งแรกก็เมื่อปี2016และตอนที่วีเจเข้ามาหามูลาดตอนนั้นมูลาดเขาก็รู้สึกว่าเขาคุ้นหน้าของวีเจจังเลยวีเจก็บอกว่าเราเคยเจอกันมานานมากแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาเคยทำงานอยู่ที่กองถ่ายหนังของมูลาดด้วยแล้วแถมตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ไว้หนวดแบบนี้ด้วยซ้ำมูลาดก็เข้าใจแล้วว่าทำไมหน้าคุ้นๆซึ่งวีเจเขาก็อยากเล่าเรื่องหนึ่งให้มูลาดฟังและเรื่องที่วีเจเล่าให้เขาฟังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆเขาก็เลยตัดสินใจเขียนสคริปต์บทหนังให้กับวีเจทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวของวีเจเขาก็อยากจะสร้างหนังของตัวเองเหมือนกันเขาก็เลยจ้างให้มูลาดนี่แหละเป็นคนเขียนสคริปต์ให้และแถมวีเจเขายังจ่ายเงินให้มูลาดล่วงหน้าตั้ง1 ล้านรูปีเลยซึ่งเขาก็เขียนบทหนังมาเรื่อยๆจนสคริปต์มันเสร็จเรียบร้อยละและบทหนังเรื่องนี้ก็ใช้เวลาเขียนเกินกว่า2 ปีด้วยซ้ำแล้วมันก็เป็นหนังที่มีความสมเหตุสมผลแล้วก็มีหลักการมากที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาและเขาก็คิดว่าทุกคนควรรู้สคริปต์หนังเรื่องนี้ทารันเขาก็อยากให้มูลาดช่วยเล่าสคริปต์หนังเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยไอ้หนังที่วีเจอยากสร้างมันก็มีบทอยู่ประมาณว่ามีครอบครัวนึงพวกเขาก็มีลูกชายที่ชื่อว่ายาตินและครอบครัวนี้พวกเขาก็รักลูกชายของเขามากๆและในคืนนี้ยาตินเขาก็ได้ออกไปเที่ยวขับกับเพื่อนสาวของเขาทั้ง2 คนก็เต้นกันอย่างปกตินี่แหละจนกระทั่งมีเด็กหนุ่มกลัวส้นตีนคนหนึ่งไอเด็กคนนี้ก็เดินทำท่าเหมือนว่าจะมาหาเรื่องแล้วแถมไอเด็กคนนี้มันก็ยังเป็นลูกคนใหญ่คนโตอีกพ่อแม่ของมันก็รวยมากอำนาจบารมีก็มีเยอะและสุดท้ายยาตินเขาทนความกลัวส้นตีนของเด็กคนนี้ไม่ไหวพอทั้ง2 คนเริ่มต่อยกันในผับได้สักพักหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมีคนมาจับแยกทั้งคู่ออกมาแต่ด้วยความที่เด็กกลัวส้นตีนคนนี้พ่อแม่มันรวยมากไงแล้วแถมยังไม่เคยมีใครกล้ามีเรื่องกับมันมาก่อนมันก็เลยตามมาหาเรื่องยาตินถึงที่บ้านยาตินกับไอเด็กกลัวส้นตีนคนนี้ก็เลยทะเลาะกันอยู่หน้าบ้านพอตีกันไปกันมาได้สักพักหนึ่งยาตินเขาก็ดันผลักไอเด็กคนนี้หัวฟาดพื้นจนตายและในตอนนั้นครอบครัวของยาตินก็กลับมาที่บ้านพอดีแล้วพอคนเป็นพ่อเห็นหน้าเด็กกวนตีนคนนี้เขาก็รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้คือลูกชายของผู้รับเหมาชื่อดังระดับประเทศแล้วถ้าคนเป็นพ่อไม่ทำอะไรเลยลูกของเขาก็จะหมดอนาคตและบังเอิญว่าที่ใกล้ๆบ้านของยาตินพ่อของไอเด็กคนนี้ก็กำลังก่อสร้างอาคารอยู่พอดีคนเป็นพ่อก็เลยตัดสินใจฝังไอเด็กกวนตีนไว้ที่นี่เนี่ยแหละและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้และช่วงต่อมาของหนังเรื่องนี้ก็คือพ่อของยาตินก็พยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อช่วยครอบครัวของตัวเองเพราะคนเป็นพ่อรู้ว่ายังไงตำรวจก็ต้องมาหาเขาแน่ๆและส่วนในช่วงไคลแม็กซ์ของเรื่องสุดท้าย
ตำรวจก็เจอศพของไอ้เด็กกวนส้นตีนคนนั้นและส่วนคนเป็นพ่อก็ยอมสารภาพผิดแทนลูกชายทุกอย่างพอทุกคนได้ยินบทหนังเรื่องนี้นี่วีเจมาสร้างหนังมาจากชีวิตจริงของตัวเองเลยเหรอมีล่าเธอก็คาใจอยู่เรื่องหนึ่งมูหลานคุณบอกว่าคุณเจอวีเจตั้งแต่2016ถูกไหมแล้วบทหนังเรื่องนี้มันก็พร้อมสำหรับการสร้างหนังแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพวกคุณถึงยังไม่สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาสักทีโอ้โหมีล่าคุณก็ถามแปลกเหลือเกินหนังแม่งเฉลยที่อยู่ของศพขนาดนี้ถ้าสร้างขึ้นมาวีเจเขาก็เดือดร้อนอะดิมูหลานเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยตอนนี้แค่เราสองคนยังไม่พอใจกับตอนจบของหนังเรื่องนี้แค่นั้นเองและด้วยความที่วีเจเขากลัวว่าคนจะขโมยไอเดียของเขาไปเขาก็เลยเขียนนิยายของหนังเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วางขายแทนทารันเขาก็เลยถามว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะประมาณปีที่แล้วได้มั้งแต่ว่าหนังสือของวีเจมันก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์อะไรเยอะขนาดนั้นนะแล้วคนที่ตีพิมพ์เรื่องนี้ใช่ชื่อของวีเจไหมมูหลานเขาก็บอกว่าไม่ใช่และชื่อคนเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือชื่อของเขาเองมูหลานเขาก็กลัวว่าเขาจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปด้วยเขาก็เลยมาที่นี่เนี่ยแหละมีล่าเธอก็อยากรู้ว่าสรุปว่าตอนจบมันเป็นยังไงเนี่ยเห็นมูหลานกับวีเจบอกว่าไม่ชอบตอนจบแบบนี้ไม่ใช่เหรอใช่เพราะงั้นวีเจก็เลยมาปรึกษาเขาเกี่ยวกับตอนจบเรื่องนี้เพราะคนที่ดูหนังมาทั้งเรื่องก็เอาใจช่วยพระเอกมาตลอดพวกเขาก็คงไม่อยากเห็นพระเอกโดนจับตอนสุดท้ายหรอกวีเจเขาเลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงพอตำรวจจับพระเอกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างซึ่งมูหลานก็เป็นคนไปหาข้อมูลมาให้วีเจทุกอย่างจนเราสองคนคิดตอนจบใหม่ขึ้นมาได้มูหลานก็ยังไม่ทันเล่าตอนจบให้ฟังเลยจ่าทอนเต้มันก็โทรมาพอดีโอ้ยทอนเต้มันก็โทรมาถูกจังหวะซะด้วยเอาซะกูไม่อยากรับโทรศัพท์เลยและส่วนทางด้านที่ศาลตอนนี้ทางศาลเขาก็ดูหลักฐานที่ตำรวจส่งมาให้ทุกอย่างรวมทั้งคำสารภาพของวีเจด้วยและทนายของวีเจเขาก็สู้คดีนี้ว่าตอนที่วีเจถูกนำตัวไปสอบสวนครอบครัวของวีเจก็ถูกทำร้ายร่างกายเพราะว่าตำรวจอยากให้วีเจรับสารภาพแล้วที่สำคัญเรื่องที่ตำรวจเล่ามาทั้งหมดเกี่ยวกับวีเจพวกเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่องนี้และนิยายเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าดิดยำและข้อกล่าวหาและเรื่องราวที่ตำรวจคิดมาทุกอย่างมันก็ล้วนตรงกับนิยายเล่มนี้ทั้งนั้นเรียกได้ว่าแทบจะก๊อปกันมาทุกอย่างเลยแล้วที่สำคัญโครงกระดูกที่ตำรวจหาเจอในโรงพักตอนที่ขุดขึ้นมาก็ไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำว่าที่นั่นมีโครงกระดูกจริงไหมคนที่เห็นเนี่ยก็มีแต่พวกตำรวจทั้งนั้นเพราะว่าทางตำรวจเล่นเอาผ้ามาคลุมโรงพักทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่มีทางรู้เลยว่าศพอยู่ที่นั่นจริงไหมไม่แน่ว่าบางทีทางตำรวจอาจจะหาโครงกระดูกมาเองด้วยซ้ำและตอนนี้ทางศาลก็เพิ่งได้รับผลตรวจ DNA มาพอทนายอีกฝั่งนึงพยายามจะพูดศาลก็บอกว่าให้ทนายหยุดพูดก่อนดินี่พวกคุณยังไม่เห็นผลตรวจ DNA ใช่ไหมเนี่ยโครงกระดูกที่พวกคุณส่งไปตรวจไม่ตรงกับ DNA ของแซมเลยพวกตำรวจก็ช็อกกันหมดมันเป็นไปได้ไงวะอย่าว่าแต่ตำรวจช็อกเลยทนายของวีเจยังอึ้งเลยทีนี้ก็ได้เวลาพี่วีเจเขาดึงหน้าแล้วงงอะดิพวกเองงงใช่ไหมว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไงและตอนนี้มูหลายก็กำลังจะเล่าไคลแม็กซ์ที่วีเจถูกใจให้ฟังเลยซึ่งในหนังเรื่องนี้พระเอกเขาก็รู้ตัวดีว่าสักวันนึงตำรวจต้องเจอศพแน่ๆเพราะงั้นเขาก็เลยพยายามหาศพร่างของใครสักคนหนึ่งเอาให้ลักษณะคล้ายๆกับศพที่ตายไปก่อนหน้านี้ทั้งอายุทั้งเพศทั้งวิธีการตายจนกระทั่งวันนึงเขาก็เจอศพที่เหมาะสมที่สุดและที่สำคัญเขาก็ตัดสินใจไปร่วมงานศพนี้ด้วยและเขาก็ได้ทำความรู้จักกับคนที่ดูแลสุสานที่นั่นและเขาก็ได้ถามข้อมูลเรื่องศพกับคนที่ดูแลสุสานด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ระยะเวลานานแค่ไหนศพถึงจะเหลือแค่โครงกระดูกและพอเขาได้ทำความรู้จักกับคนดูแลไปเรื่อยๆเขาก็รู้ว่าคนดูแลสุสานเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างยากจนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยช่วยเหลือคนดูแลเรื่องเงินทองและเมื่อถึงเวลาที่ศพที่เขาต้องการกลายเป็นโครงกระดูกเรียบร้อยเขาก็เลยบอกกับคนดูแลว่าเขาต้องการโครงกระดูกของคนคนนี้แน่นอนว่าคนดูแลสุสานเขาก็ต้องช่วยเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วพอเขาได้โครงกระดูกมาเรียบร้อยที่เหลือก็แค่รอเวลาว่าตำรวจจะเจอศพที่ซ่อนอยู่เมื่อไหร่และในตอนที่เขียนบทมาถึงตอนนี้ได้สักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าตำรวจเจอโครงกระดูกพวกเขาจะทำยังไงต่อและจากข้อมูลที่มูหลาดหามาทางตำรวจก็จะส่งโครงกระดูกไปตรวจสอบที่นิติเวศและแน่นอนว่าทางตำรวจต้องตรวจสอบที่ศูนย์นิติเวศที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นวีเจเขาก็เลยไปดูที่ศูนย์นิติเวศและเขาก็เห็นแล้วว่าใครเป็นรปภ.อยู่ที่นี่จากนั้นวีเจก็เข้าไปตีสนิทกับรปภ.คนนี้อยู่เรื่อยๆและรปภ.คนนี้ก็คือเพื่อนของวีเจที่ชอบกินเหล้าด้วยกันนี่แหละจากนั้นพอทั้งสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นและทีนี้วีเจเขาก็พูดเรื่องหนังให้ฟังด้วยวีเจเขาก็บอกว่าเขาอยากจะสร้างหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งโดยความที่รปภ.เขาก็อยากเป็นดาราเหมือนกันถ้าวีเจสร้างหนังเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมเอาเขาไปเป็นดาราด้วยนะและด้วยความที่ทั้งสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นรปภ.ก็เลยชวนวีเจมากินเหล้าที่ที่ทำงานของเขาดีกว่าแน่นอนว่าวีเจเขาก็ต้องสืบข้อมูลทั้งหมดทั้งเรื่องกล้องวงจรปิดแล้วก็กุญแจของห้องเก็บหลักฐานด้วยซึ่งรปภ.เขาก็บอกข้อมูลทุกอย่างให้วีเจรู้หมดเลยทั้งเรื่องกล้องวงจรปิดที่นี่มันก็ไม่มีหรอกเพราะงั้นเหมาะมากเลยในการนั่งกินเหล้าเนี่ยแล้วแถมกุญแจของทุกห้องมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละแน่นอนว่าวีเจก็ทำดีกับรปภ.มากและรปภ.เองเขาก็เชื่อใจวีเจมากเหมือนกันและส่วนวีเจที่เตรียมทุกอย่างพร้อมไว้หมดที่เหลือเขาก็แค่รอเวลาให้ตำรวจหาศพให้เจอและจนกระทั่งวันนี้ก็มาถึงวีเจเขาก็เห็นความผิดปกติที่โรงพักและเขาก็รู้แล้วว่าตำรวจต้องเจอศพของแซมแล้วแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเอาโครงกระดูกที่เขาซ่อนเอาไว้ออกมาแล้วพอวีเจขับรถตามรถเก็บหลักฐาน
ไปเรื่อยๆแน่นอนว่าทางตำรวจก็ต้องไปที่นิติเวชที่ใกล้ที่สุดแล้วมันก็เข้าแผนของวีเจทุกอย่างเลยในตอนนั้นวีเจก็รีบโทรหาเพื่อนของเขาทันทีทีนี้เขาก็ทำเป็นคุยตามปกติว่าเดี๋ยววันนี้เรา2คนมานั่งกินเหล้าด้วยกันเหมือนเดิมแน่นอนว่าเพื่อนของเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรและส่วนทีมเก็บหลักฐานพวกเขาก็เอาโครงกระดูกของแซมมาเก็บไว้ที่นี่และส่วนทางวีเจที่รอให้ทีมนิติเวชกลับไปให้หมดพอได้โอกาสเขาก็รีบไปชวนเพื่อนของเขากินเหล้าและถ้าตามปกติเพื่อนของวีเจก็จะหลับไปก่อนตลอดเพราะฉะนั้นวีเจเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ไปที่ห้องเก็บหลักฐานและเขาก็สับเปลี่ยนโครงกระดูกของแซมกับโครงกระดูกที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วพอทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนทั้งหมดวีเจก็เอาโครงกระดูกของแซมมาทำลายทิ้งทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่ศาลกันต่อตอนนี้ทางศาลก็เห็นแล้วว่าวีเจไม่ได้มีความผิดจริงเพราะว่าหลักฐานดีเอ็นเอโครงกระดูกของแซมก็ไม่ตรงกันด้วยซ้ำแล้วแถมเรื่องที่ทนายของวีเจพูดมาทั้งหมดมันก็ฟังขึ้นเพราะฉะนั้นศาลเลยมีคำสั่งให้ปล่อยตัววีเจและขอตัดสินว่าวีเจไม่มีความผิดอะไรในคดีนี้แล้วก็เรียบร้อยครับพี่วีเจกูหน้าตึงเลยทีนี้พี่แกก็เดินออกมาจากศาลอย่างเท่ขนาดทารันเดินสวนมาวีเจก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยและจากนั้นทารันเขาก็มาคุยกับศาลศาลเขาก็ถามทารันว่านี่มันเรื่องอะไรเนี่ยมึงเอาคดีนี้มาฟ้องวีเจเพราะว่าเชื่อนิยายเนี่ยนะทารันเขาก็ตอบอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้จริงๆแต่ว่าที่บอกได้ก็คือเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องจริงแล้วแถมมันเป็นเรื่องจริงที่เราเองก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยและส่วนทางด้านวีเจที่กำลังจะขึ้นรถกลับบ้านเขาก็บังเอิญเจอกับทั้งมาเฮดแล้วก็มีล่าพอดีแน่นอนว่าเขาเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่เรื่องมันเป็นแบบนี้พอมูลานเห็นวีเจเขาก็ลืมบอกไปเรื่องหนึ่งอันที่จริงตามบทแล้วคายแม็กมันยังมีอีกอย่างนึงในตอนที่วีเจเอาโครงกระดูกของแซมมาทำลายเขาก็ยังเหลือโครงกระดูกของแซมเอาไว้หน่อยนึงและโครงกระดูกของแซมที่เหลืออยู่ก็ถูกส่งไม่มาเฮดพร้อมกับจดหมายและในจดหมายมันก็เขียนแค่ว่านี่คือสิ่งที่คุณเคยขอไว้และตอนนี้คุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการไปแล้วเพราะฉะนั้นขอร้องช่วยปล่อยครอบครัวของเขาไปด้วยแล้วทีนี้มาเฮดกับมีล่าทั้งสองคนก็ได้ทำพิธีศพให้กับแซมตามหลักศาสนาสักทีมาเฮดเขาก็ขอร้องมีล่าว่าให้เรื่องนี้จบลงที่วันนี้ได้ไหมเพราะทุกครั้งเลยตอนที่เราคิดว่าเรากำลังจับตาดูผู้ชายคนนั้นอยู่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามกันเลยวีเจต่างหากที่เป็นคนจับตาดูพวกเราอยู่และหนังเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ